ท่ท่านพิธาจะเป็นผู้เสนอเชิญครับเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิมเจริญ์รัฐบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขอเสนอนายวันมูฮัมหมัดนอม,มทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรขอผู้รับรองครับครับท่าน ท่านพิธา,าเสนอท่านวันมวงหมัดนอมทาทนะครับมีผู้รับรองถูกต้องครับมีท่านสมาชิกท่านเอ่นจะเสนอชื่อเอ่นอีกมีไหมครับไม่มีนะครับก็ การเสนอชื่อของท่านวันมูฮัมัมัดนอมัตาท่านเดียวนะครับตามข้อบังคับของการประชุมสภาระบุว่าเมื่อมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภาแล้วก็จะขอให้ท่านได้แสดงวิสัยทัศน์นะครับด้วยนะครับ ก็ท่าน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 วันมุฮัมมัดอามอธาท่านอยู่ในที่นี้แล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วผมก็อยากจะขอให้ท่านใดแสดงวิสัยทัศน์นะครับตามข้อบังคับใช้เวลาสักเจ็ดนาทีก็คงคงพอนะครับเชิญนะครับเชิญท่านวันนะครับท่านท่านบักเรียนท่านประธาน ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกๆท่านครับผมต้องขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกเสนอชื่อผมเพื่อมาทำหน้าที่เป็นประธานสภาในครั้งนี้และถ้าผมได้รับความไว้วางใจจากท่านทั้งหลายให้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาในครั้งนี้ผมขอยืนยัน กับท่านทั้งหลายทุกท่านว่าในประการแรกผมจะทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองและจะน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ย6่เมื่อวานนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไปครับ ประการที่สองผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับของสภาทุกประการครับประการที่สามผมจะกำหนดแนวทางร่วมกันกับผู้ที่จะมาทําหน้าที่ไปรองประธานสภาทั้งสองท่านในการพิจารณาร่าง กฎหมายยติกระตู้ถามยังเป็นระบบเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเพื่อประโยชน์ของประชาชนประการที่4ผมจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะเพื่อไปแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ของเราในทุกกรณีประการที่5ผมจะร่วมกับพวกเราเพื่อดำเนินการนโยบายทางด้านต่างประเทศของฝ่ายดีปัญญัติโดยมุ่งเน้นความร่วมมือในงานของระบบรัฐสภาเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายดีปัญญัิและประการสุดท้ายผม กาทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานของสถาบันปูปกเกล้าให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานของฝ่ายที่บัญญัติรวมทั้งการสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐสภาสถานีวิทยุของรัฐสภาเป็นสถานีของประชาชนเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ในทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไปครับขอขอบคุณครับก็เป็นนันว่าการแสดงวิทยทัศน์เตร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็มีผู้เสนอชื่อเพียงชื่อเดียวถึงถือว่าที่ประชุม ให้หลงมัติเลือกให้ท่านวันนอท่านวันมุ h ั m มัดนอมัทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับการประชุมข้อ6วรรคสามนะครับ